กลับเข้ามาในช่วงที่2ของสวัสดีสถานีข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ทางแฟนเพจ Facebook IPM Media แล้วก็ทาง Instagram IPM Underscore TV Underscore Official และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM TV Official นั่นเองครับมาที่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่านะครับโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.ได้จัดพิธีนิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์วิทย์ติดเลนส์ครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จัดนิทรรศการรวมภาพถ่ายที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์หรือวิทย์ติดเลน Science is All Day ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ชั้น4อาคารจัตุรัสจามจุรี3ย่านกรุงเทพมหานครโดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ระวิวงศ์ผู้อำนวยการอพวช.กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอพวช.นั้นมีนโยบายในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชนในสังคมผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจึงจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ในโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์หรือวิทย์ติดเลน Science is Out There ขึ้นตั้งแต่ในปี2557โดยมองว่าในปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคมและการสื่อสารผ่านภาพถ่ายนี้สามารถใช้เพียงกล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องแบบพกพาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนำมาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจการคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้าใจตนเองและสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเรามากยิ่งขึ้นอันนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับนิทรรศการวิทย์ติดเลนส์นะครับก็เป็นนิทรรศการที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะนำผลงานภาพถ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รอบๆตัวเนี่ยมานำแสดงนะครับมาเสนอให้กับเด็กๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาชื่นชมผลงานนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความสวยงามอยู่แล้วก็วิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวนะครับถ้าใครที่ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์เนี่ยก็จะพบว่าทุกๆภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรูปที่เราสังเกตได้เป็นรูปที่เห็นในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเราก็สามารถจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายรูปต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็จะแสดงเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิทย์กับศิลป์ได้เป็นอย่างดีนะครับมันมีความสวยงามมันมีความรู้มันมีแรงบันดาลใจมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สื่อผ่านรูปนี้ออกมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่หลักของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการที่จะสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่พี่น้องประชาชนชาวไทยในทุกรูปแบบสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับให้มาชมนิทรรศการวิทย์ติดเลนส์อันนี้นะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ทุกๆคนนะครับส่งเข้ามาประกวดกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายนะครับก็มีโอกาสในการที่จะส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ทีนี้นะครับมาต่อในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในส่วนของไดกินเองก็ได้มีการเปิดตัวนะครับไดกิน Customer Care Center ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจรแห่งแรกในไทยDaikin Customer Care Center เกิดจากความต้องการพัฒนางานด้านบริการสู่ความเป็นเลิศในตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรตอบสนองลูกค้าได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วฉับไวและจะเป็นโมเดลในการให้บริการที่พร้อมจะขยายไปยังทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยต่อไปจึงได้ใช้งบประมาณลงทุนกว่า30ล้านบาทปรับปรุงอาคารบนพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นรวมกว่า 1,300 ตารางเมตรเพื่อสร้างให้เป็นศูนย์ดูแลลูกค้าของไดกินในส่วนของสำนักงานใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลประกอบด้วยหลายส่วนงานทั้งส่วนงานวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ด้านงานบริการส่วนควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพงานบริการส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยและเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีส่วนงานขายสัญญาบริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มตามประเภทเครื่องปรับอากาศและศูนย์จำหน่ายอะไหล่แท้ไดกินอีกด้วยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาคารบริการเนี่ยสร้างมาหลายปีละตั้งแต่2540นะฮะก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าบริการเนี่ยเรามองเห็นว่ามันมีความสำคัญมากกับการขายเครื่องใหม่นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าอาคารที่เก่าแล้ว แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับปรุงกันใหม่ก็เลยเป็นแนวคิดกันขึ้นมาว่าเราน่าจะปรับปรุงอาคารนี้
กันขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ทำให้มันครบวงจรมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นที่ทำงานอย่างเดียวแต่เราอาจจะต้องมีมุมเรื่องของการดูแลเรื่องของลูกค้าคอมเพลนการจัดการลูกค้าร้องเรียนอะไรต่างๆนานะฮะเรื่องของการซ่อมฉุกเฉินซึ่งเราเรียกว่า emergency team ก็เลยเป็นที่มาของ customer care center ก็ในส่วนของการขายและ marketing เราเองเนี่ยเรามองว่าตัวของตัวสินค้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องปรับอากาศก็คือเรื่องของการบริการนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้จบภายในระยะเวลาที่สั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับอันนี้คือเป็นนโยบายเป็นปรัชญาของไดกินเลยนะครับปิดท้ายกันในช่วงนี้ครับไปกันที่เรื่องราวของมิสแกรนด์ไทยแลนด์กันบ้างนะครับโดยปีนี้มิสแกรนด์สุพรรณประเดิมจังหวัดแรกในการเฟ้นหาสาวงามปี2019ครับประเดิมเป็นจังหวัดแรกเลยนะครับสำหรับมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2019ที่ได้จัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นประกวดเวทีระดับประเทศบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019งานนี้เปิดตัวด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์จาก Angie Bilkis Close ด้วยนางแบบตัวน้อยในชุดสีทองที่มาพร้อมนางงามรุ่นพี่จากเวทีมิสแกรนด์ก่อนจะปิดท้ายเป็นมอสน้ำอ้อยชนะพานที่มาพร้อมมงกุฎสุพรรณิกามงกุฎสุดพิเศษที่เตรียมต้อนรับมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2019ในส่วนของ PD มิสแกรนด์สุพรรณบุรีคุณเจสซี่มนัสนันท์บุญโตได้กล่าวว่าความพิเศษประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2019ครั้งนี้นั้นมีความพิเศษในเรื่องของเงินรางวัลและตำแหน่งมากมายโดยเฉพาะมงกุฎสุพรรณิกาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษและยังได้รับการสนับสนุนโดยหลายฝ่ายโดยเฉพาะแองจิบิลที่ได้มาร่วมสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้อีกด้วยเลยครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งในช่วงสวัสดีตีสนิทครับช่องสวัสดีลายไทย HD สถานีโทรทัศน์ที่รวมเพลงลูกทุ่งไม่แบ่งค่ายไม่แยกสังกัดจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยไว้มากที่สุดพร้อมด้วยรายการความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงจนได้รับรางวัลการันตีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นประจำปี2561รางวัล PACE Award 2018เนตรไอยราสวัสดีลายไทย HD ออกอากาศด้วยระบบความคมชัดสูงพร้อมส่งความสุขผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งและทัพพิธีกรคุณภาพผ่านรายการยอดนิยมของช่องรายการ Talk Variety Mouse Starที่ไหนๆก็เมาได้กับ2พิธีกรปากกล้าชายแฮกเอมมี่ที่จะพาคุณไปเที่ยวและเมาดาราให้สนุกปากพวกเรา2คนในรายการเมาสตาร์ทำการบ้านบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แอร์วันนึงอยู่โพธารามอยู่โพธารามเพราะว่าฉันไลฟ์ไอจีพี่จตุรงค์ตลอดไลฟ์ต้องรู้ล่วงเขาสิไม่ใช่วันนึงไอ้อ่ะถ่ายรูปน้องหมีถ่ายโพสต์รูปตรงก็ไม่ใช่ขอโทษค่ะล่าปากตลอดชิมกับเมนูดีเลิศกับ2พิธีกรสุดฮาแจ็คหญิงที่คุณต้องตามเขามากินแล้วมาหากับพวกเขาเอางี้พูดมากคอแห้งเดี๋ยวกินน้ำกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่เรื่องแจ็คอะไรเล่าหิวน้ำหิวคอแห้งมีน้ำนั้นให้อันนี้น้ำแช่นี้แช่แป้งเป็นน้ำชาน้ำก๊อกนี่แหละล้างๆเป็นเมนูล่าปากไปเลยค่ะครับผมเสริมทัพรายการข่าวเล่าทุกข่าวลึกทุกประเด็นกับทีมข่าวสวัสดีนิวตวงเต้อีฟที่พร้อมอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในรายการสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีลายไทย HD ครับเจาะลึกทุกประเด็นกับศิลปินที่คุณชื่นชอบสวัสดีครับมาแล้วนะครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะฮะเข้าสู่ในช่วงสวัสดีตีสนิทกับสวัสดีสถานีข่าวช่องสวัสดีลายไทย HD ลูกทุ่งดังฟังทั้งวันที่นี่ที่เดียว